สวัสดีครับ This is Blessing Kaiser Brewtech Version Limited นี่ก็คืองาน Brewtech อีกงานหนึ่งนะครับแต่เป็นตัว Blessing Kaiser นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเชดโทนสีเทานะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวฟ้านั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูลักษณะกล่องรอบข้างรอบด้านกันนะฮะว่ามันจะมีลักษณะแตกต่างจากกล่อง Limited ทั่วไปยังไงนะครับบอกเลยนะครับว่างานนี้ Limited ตัวนี้นะครับสีเนี่ยก็จะเหมือนตัวลิมิเต็ดทั่วไปนะครับที่จะเป็นแบบทำเป็นสีขาวดำสีฟ้าขาวหรืออะไรอย่างนี้นะฮะที่เขาทำในภาคแพทเทิร์นนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่ามันจะมีคำว่า Brewtech อยู่ตรงนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังเป็นรุ่นสุดท้ายที่ Brewtech ทำการโปรโมทการขายด้วยแพทเทิร์นบีดาแมนนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวแรกก็คือโคบอลตัวที่สองก็คือเบรซิ่งไคเซอร์นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาแกะกล่องชมดูเลยนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนี่นะครับสติ๊กเกอร์ถูกออกแบบสีใหม่นะครับรีคัลเลอร์นะครับแต่ว่าไม่รีดีไซน์นะเซมแพทเทิร์นเลยนะครับเซมแพทเทิร์นเลยกับแมสโปรดักต์แต่ว่ามีการเปลี่ยนเพิ่มข้อความนะครับก็ความมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นบลูเชดนะครับบลูเชดนะก็จะมีสภาพเช่นนี้ครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าไป
I'm a player. Has unsheathed. เฮ้ยอีเวนต์พิเศษเฉยมาจากไหนวะเนี่ยอย่ามายุ่งกับทริปกูไอ้มังกรออกไปออกไปไปอย่ามายุ่งกับทริปกูโอ้โหใช้เวลาแค่1นาทีจะพอทันมั้ยเนี่ยยิ่งรัวกูเลยทีนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมายุ่งกับคลิปฉันไม่งั้นจะรีวิวเสร็จได้ยังไงเราออกไปได้แล้วอีกนิดเดียวก็จบคลิปแล้วออกไปซะออกไปเร็วเร็วออกไปออกไปออกไปโอ้ยแม่ง30วิแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปออกไปยังอีกยังอีกจะทันมั้ยเนี่ย20วิโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวขอฟุ้งสมาธิที่การเล่นก่อนนะครับเล็บดูดเลยเป็นไงเราเจ้ามังกรสวัสดีครับในที่สุดก็มาถึงช่วงรีวิวคะแนนแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวคะแนนตัวนี้นะครับผมดีไซน์นะครับผมให้10เต็ม10เท่ากับตัวโคบอลเบสเลยนะครับผมที่เป็นบูแท็กเหมือนกันนะครับเนื่องจากการออกแบบสีและดีไซน์นะครับมันทำให้เขาดูมีค่าดูมีราคามากขึ้นแล้วก็น่าสะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเห็นไหมว่ามันดีขนาดไหนส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพงานนะครับคุณภาพงานตัวนี้ผมให้9เต็ม10นะครับเนื่องจากว่าเขาทำมาสติกเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะคุมโทนได้ดีนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากพอถึงเวลานะปัจจุบันนี้กาวมันก็หมดอายุไปตามสภาพเห็นไหมครับว่ามันแบบติดไม่ค่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้กาวอย่างอื่นมาช่วยแปะนะครับซึ่งมันทำให้เกิดผลเสียกับตัวชิ้นงานในบางครั้งนะครับผมแล้วก็บางทีมันก็กาวสมัยที่กาวที่เราใช้ติดใช้ซ่อมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับกาวของเขาดังนั้นนะครับเขาก็จะเสียตรงนี้ไป1แต้มนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่ดีนะครับแล้วก็มาในส่วนของพาวเวอร์ตัวนี้ทำอยู่ที่ผมยิงนัดแรกก็คือ13
13กิโลเมตรชั่วโมงใช่ไหมครับไอตัวเนี้ยผมก็ให้ไป9เต็ม10เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยมันก็โอเคเบสของ power type มันควรไม่ต่ำกว่า13ครับผมมันควรได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเขาได้ขึ้น14 15ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะได้10เต็ม10ไปสำหรับคะแนน power type นะครับขึ้นมานะฮะอันนี้ก็คือยังถือว่าแบบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับ9เต็ม10เนี่ยคือคะแนนที่สูงแล้วก็โอเคแล้วล่ะมาถึงในเรื่องของการใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับในคลิปในการสาธิตหลายๆอย่างแล้วผมก็เพิ่มขึ้นมานะครับในการยิงเป้าที่เป็นแกนกาวกระดาษแกนอะไรวะแกนกระดาษกาวแกนกระดาษกาวตัวนั้นเนี่ยก็บางครั้งมันก็ยิงได้ยากอยู่เมื่อบอกว่าเนื่องจากเวลาเราใช้งานนะครับผมมันค่อนข้างที่จะจับตรงนี้มันค่อนข้างที่จะจับยากแล้วพอเรากดแรงตรงนี้นะครับบังคับแขนเขามากเกินไปก็จะกลายเป็นว่าเรากดหน้าเขาลงไปพอกดหน้าเขาลงไปนะครับการยิงของมันก็จะกระทบตรงนี้ก่อนกระทบตรงนี้นะฮะและแทนที่มันจะไปมันก็แดกๆๆๆนะครับแล้วก็คือที่ผมต้องใช้ปืนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นแทนพื้นสภาพผิวที่แข็งนะครับที่ไม่ใช่สนามของเขาหรือว่าถ้าเป็นบอร์ดไม้ก็อาจจะมีผลในการกระเด้งเหมือนกันแต่ถามว่ามันก็เสียไหมมันก็เสียครับผมแทนที่มันจะได้ drive มันก็เป็นเต็มแล้วมันก็ทำให้เรายิงไม่โดนเป้าหมายเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับผมเห็นไหมว่าการกระเด็นกระโดนของมันเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าขาเขาสูงขึ้นมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นเฉพาะรุ่นนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าการใช้งานของตัวนี้อยู่ที่8เต็ม10แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันใช้งานได้ยากลำบากกว่าตัวโคบอลประมาณนึงเลยนะครับผมโอเคข้อมูลก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเอาไปเล่นในสนามของเขาเองก็อาจจะดีกว่านี้ที่มันเป็นกระดาษนะหรือไม่ก็เป็นบอร์ดหรืออะไรที่มันซับแรงกระแทกไปแต่พอเป็นตัวนี้ต้องยิงในเป้าหมายที่มันต้องต่ำลงไปนะครับเนื่องจากขาเขาดันสูงขึ้นมานะฮะกว่าลูกแก้วจะพ้นออกไปมันก็อยู่ประมาณตรงนี้ออกมาแล้วนะครับผมมันก็เลยทำให้ใช้งานได้ยากอย่างที่เห็นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ควรระวังถ้าใครจะมาทำรีวิวหรืออะไรนะฮะระวังตรงนี้ให้ดีนะฮะเห็นไหมครับว่ามันง่ายต่อการเสียหายมากๆนะครับเพราะว่าสติกเกอร์นะครับมันยับค่อนข้างง่ายและถ้าติดกาวไม่แน่นพอนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเสียหายได้ง่ายเหมือนกันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามจนมาถึงรีวิวจนจุดสุดท้ายนี้นะครับก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นในทุกๆคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนติชมกันได้นะครับให้กำลังใจกันได้นะครับผมอย่าลืม Subscribe และกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ